นะครับอายุ28ปีครับสี่การชกนี่31ครั้งครับชนะ26แพ้7ครับขณะที่เจตลีพุริซิม่านี่อายุ27ปีครับสี่การชกนี่38ครั้งครับครั้งนี้ถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของอินทนนท์ครับเจอกับนักมวยฟิลิปปินส์ดริกีใช้ได้เลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับก็ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับเครื่องดื่มแมนซัมเครื่องดื่มเกลแร่สปอนเซอร์คุณชัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรจากบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดบริษัทเชฟโรเลเซลประเทศไทยจำกัดรวมไปถึงกาแฟโบราณตรามังกรบินกับวันนี้บินมาบริการกันถึงที่ที่มอเตอร์เที่ยวชลบุรีนี่เลยมาเองครับลูกพี่ของพวกเราณโด่งผลเจริญครับไปบนเวทีครับ115ปอนด์ซูเปอร์ฟลายเวทมาแล้วครับอาชีพมาแล้วเข็มแรกชูชีพตีโพคาครับเอาไปก่อน 5,000 ท่านน็อกได้ครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูชิต้าจากคุณกายสัตว์ลุนาวันก็มีอีก 2,000 บาทครับรวมไปถึงเฮียเต่าห้างขยาตราเสือ11ตัวครับคุณชายห้างเชื่อชายเอื้อมยินดีบอกว่ามีอัดฉีดให้อยู่แล้วสำหรับนักชกไทยถ้าเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับยาน้ำเข็งยิ้วนะครับคุณอมรินทร์พรประธานครัวคุณสาหร่ายขอบคุณครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงเฟื่องทองสระบุรีอีกต่างหากครับครับซ้ายนะครับอินทนนท์ปล่อยผมปล่อยลงมาด้วยครับทางด้านของเยสลีหมุนมาขามข้อเดียวเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับครับพยายามตัดลำตัวครับอินทนนท์แหมซ้ายมาขวาตามครับวันนี้มาเป็นชุดเลยนะครับกาแล็กซี่โอ้ยหุบซ้ายหุบขวาครับแคบครับครับต้องระวังครับแต่ตั้งการรัดกุมครับทางเยสลีดูแล้วทักขวาแล้วมีอัปคัตขวาด้วยครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับครับซ้ายเจอซ้ายครับคู่นี้แต่เจลีดูจะมีฮุกขวาดักที่หมัดหน้าครับหมัดหน้าดีพอสมควรครับแต่ว่าอินทนนท์ยังไม่สนเลยครับวันนี้ชกในถิ่นในบ้านด้วยเปิดเกมเดินใส่เข้าไปแล้วแทงเย็บขวาโอ้โหแต่โดนซ้ายครับทีมการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของอินทนนท์ด้วยนี่ครับหมัดหน้าข้ออันตรายครับเจลีขวาหน้ามีเหมือนกันมีซ้ายขวามาครับเอาละครับวันนี้2คู่2เซตสถาบันเดียวกันครับภายใต้การรองรับของสมาคมมวยโลกแม่จังหวะออกมาแม่ว่าทีนี้ดูเชิงนะครับมานี่ก็ใส่กันเลยครับวันขวาพยายามอัพหมดยกลงของอินทนนท์ซ้ายกดแม่หุบขวาสั้นๆของเจสตีโดนะครับสาวสวยจากมองกรุงเทพธนบุรีครับนักเรียนทุนนะครับคนนี้ครับบอกไปยก2ครับครับก็ขอบคุณไปยังบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับยาท่าน้ำขาวตราไทยนครบริษัทอุตสาหกรรมท่าน้ำไทยจำกัดยาดมตราโพเซียนเสร็จน้ำตราโพเซียนห้างขยะตราใบห่อยาทาวลิสดวงตะวันตราใบห่อคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับจากโยโกะริวคารีสอร์ทครับผู้ผลิตโยโกะสปามิวระโยโกะริวคารีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีคุณวิชัยกิติจากสมบุรีตะกุจับตราแปลงสีฟันคู่ผลิตภัณฑ์เอว่าคุณรงวังประสัทการจากทวินสเปเชียลคุณสุเทพเย็นสุขจากไทเฮาส์รังนกไทยครับแล้วก็น้ำดื่มตรารีเจนซี่ครับคุณพิเลิศคุณสุพันธ์พันธิพันธ์สามครับคุณไรสวัสดิ์ลุกนาวันครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูชิต้าครับมอบสนับสนุนอีก 2,000 บาทมาประมาณยก2ครับทางอินทนนท์พยายามที่จะใช้ช่วงชกให้ได้ที่ได้เปรียบนะครับแต่ว่าแหมทางเจตลีนี่มีอัปคัตดักครับนี่ครับใช้เย็บขวายาวๆครับอินทนนท์ชื่อนักนี่ล้วงลำตัวนะครับชื่อนี่เป็นดาราภาพยนตร์ฮ่องกงเลยนะครับอินเตอร์เลยนะครับตอนนี้เจ็ตลีคุริซิม่านะครับเคยมาไทยหลายครั้งกันนี่ครับครับลำตัวสะดุ้งเหมือนกันครับเจ็ตลีโดนเข้าไปดูกีการของอนันต์ตัวเรือนี่พันดูทั้งนั้นครับนักมวยของกาแล็กซี่มีดาวรุ่งดาวโรดเพิ่มขึ้นมาอีกหลายนายนะครับตัดลำตัวแน่นครับใกล้ๆครับอินทนนท์เข้ามาพยายามจะกระแทกมาเจอขวาสวนหน้าได้สวยครับโดยสากลอาชีพหมัดหน้าถือว่าเป็นหมัดที่มีเสน่ห์ครับกระแทกแรงๆแม่นๆนี่ทำเอาผู้ต่อสู้นี่เสียหลักเสียเหลี่ยมได้โดนเยอะๆนี่สะสมนะครับคุณกิติพงศ์อินทนนท์เองก็ไม่ใช่ไม่โดนนะครับเดินไปเปิดหน้าแรกเหมือนกันครับนี่ครับปู่เจริญนี่ดูคุณก็รู้ครับหมัดหนักนี่ครับอัปคัตสวยครับสองหมัดแล้วครับสามหมัดจัดไปครับเขาทรายสามารถสมรักโอ้โหไม่ไม่ใช่งานง่ายใช่แล้วครับอินทนนท์ดูมันงานอัปคัตของเจลีทำหน้าที่ได้ดีครับในยกนี้ต่อยงัดต่อยลูกแคบๆนี่โดนนะครับเข้าแล้วครับมาเป็นชุดนะครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายหมดยก
ครั้งหนึ่ง25มิถุนายนที่ค่ายมวยสุราษฎร์ธานีพลตรีสมหมายบุษบาครับประธานกิติมศักดิ์ร่วมกับคุณสากลชัยจิตพีจัดศึกสิทธิ์กำนันประเสริฐบวกสอยิ่งเจริญการช่างครับไปดูเด่นหนองควงซัดกับปุตผาน้อยเพชรเอกขยี้เด่นสุรินทร์แล้วก็พญานอนถอนแค้นกับเพชรสกล25ไปเจอที่ค่ายมวยสุราษฎร์ธานีโคราชยก3ลุ้นกันต่อครับครับก็ขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเอเฟิร์สสถานที่ในการจัดการแข่งขันแล้วก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมวยนี่สนับสนุนก็เป็นอย่างดีมาตลอดเลยครับขอบคุณไปยังจูเจอร์ปูเซนเจอร์หนังครับแล้วก็ตลาดนัดตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าครับที่ซอยวัดศรีวารีน้อยราชการ54มาแล้วครับ 3,000 บาทคุณอมรินทร์พรวันทานยาน้ำเช็งเช็งอิ้วน้ำมันเหลืองเช็งเช็งอิ้วมอบให้โดนซ้ายนะครับโอ้โหต่อยแรงมากครับเจสซี่มาบุกเต็มที่ครับแม่มีเอียงครับอินทนนท์ลำบากนะครับชื่ออินทนนท์แต่ว่าอยู่อีสานอ้าวครับโดนพายุหมัดตอนนี้รอดไม่รอดโอ้โหมาเป็นชุดบ้านอยู่อากาศอำนวยครับอินทนนท์อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครต้องพลิกออกมาให้ได้นะครับอยู่ในจุดสลบนี้ไม่ได้นะครับครับอยู่ข้างเชือกนี่อันตรายครับหนีให้ออกครับนะครับเจสซี่ต้องใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบครับชกยาวๆครับไปอยู่ใกล้ๆนี่แหมทางเจนลีมีอัปคัตอันตรายครับนี่ครับโอ้โหอัปคัตนี่แกงงัดขึ้นมาในเต็มไหลนะครับเอาคืนบ้างครับโดนหยุดเหมือนกันครับเจนลีรับซ้ายเขาสวนซ้ายคืนมายังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าใส่ตลอดครับอินทนนท์โดนก็โดนไปเยอะครับแต่ว่าทำนองว่าสีทนได้อะไรประมาณนี้เริ่มฟื้นครับเริ่มฟื้นตอนยงนี่เผลอไปนิดนึงครับเจอไปชุดใหญ่เลยพี่สุเทพไทยเฮาหลังนกไทยกบยักษ์ลุ้นอยู่หน้าช่อง3ครับตอนนี้ติดภารกิจเยอะนะครับต้องลุ้นครับอินทนนท์นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเชียงใหม่นะครับขวากระแทกแม่ต้นน้ำนี่โดนเยอะครับต้นน้ำกลางน้ำเริ่มจะตั้งหลักได้ครับแล้วเอาคืนชื่ออินทนนท์ครับแต่ว่าบ้านอยู่แถวเขาผู้พานจากสกลนะครับครับสกลครับขวาได้ดีครับช่วงปลายเริ่มดูดีขึ้นนิดนึงอาซ่า1-2ยาวๆวันนี้ผลงานของ Galaxy ร่วมกับช่อง3นี่เข้มข้นทุกคู่เลยครับคู่แรกเสมอกันนะครับ115 113 113 115แล้วก็114-114ยก4ครับสาวสวยจากมอกรุงเทพธนบุรีครับขอบคุณมีอย่างร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพครับก็จัดบริการจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศนะครับจูเจิ้งปูเซินเจียวหนังและจูเจิ้งอี้ฉีครับก็ผลิตภัณฑ์บำรุงกำลังของท่านชายนะครับเครื่องดื่มกล้าซินายี่เครื่องดื่มกล้าร้อยยิ่งดีทิฟฟี่แผงสีเขียวแล้วก็บรรเทาปวดลดไข้กับซาร่าครับแอนตาซินบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากปวดไหลย้อนร้านหมูฉลามหัวซึ่งคงเยาวราชโดยคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ยาดมเชงเชงยานอนมันเชงเชงครับโดยคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์โทนัฟเย็นเตร็กปั๊มน้ำบาดาลยินดีเชอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรและมหาชัยวิลล่าโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาลุ้นกันต่อนะครับเดินเกมสนุกอย่างต่อเนื่องนะครับต้นน้ำต้องระวังครับเพราะว่าเขาแม่นทำมวยจากฟิลิปปินส์ลายนี้แล้วดูระบบป้องกันตัวอุ้ยโอ้ยต่อยโดนอะไรครับต่อยตามไปนิดนึงครับครับหน้าเบื่อโลกเลยครับเอาที่กล่องดวงใจครับกรรมการต้องสั่งเบรกโดนห้องเครื่องครับเดี๋ยวขอดูภาพช้าครับทีมงานช่อง3รอแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เจตนานะครับโอ้โหนี่เอาซองกระถินเอาซองงานบุญไปบอกนี่ไม่เอาเลยครับพักไว้ก่อนครับขออนุญาตหายใจยาวๆนิดนึงครับครับกรรมการเฉลิมให้เวลานะครับบนเวทีก็คงจะไม่ได้เจตนาเอาละครับมาแล้วครับทันใจครับช่อง3ขอมาจัดให้ครับแม่โดนท้องมากกว่าครับโอ้โดนท้องชัดเจนครับโอ้โหภาพช้านี่เลยขอบกางเกงอีกครับแม่ถ้าโดนเต็มๆนี่คงชักไปแล้วครับคุณกิติพงษ์สุเดชภาพช้านี่เห็นชัดเจนครับหมัดงัดขึ้นนะครับยาวไปครับเอาละครับมาต่อครับเอาละครับแม่ให้เวลาครับไม่เป็นไรนะครับดูกำลังตัวต่อครับทางอินทนนท์เบิร์นขวาไป2ทีระวังโอกาสที่หัวจะโขกจะชนกันนี่สูงครับมวยคู่นี้งั้นอัปคัตขึ้นมาครับเจนลี1 2 3มาจังหวะชุดของเจนลีทำได้ดีแต่ว่าอินทนนท์ครับมาแล้วเหมือนกันครับแลกขึ้นแลกยับกันเมื่อสักครู่นี้เป็นรุ่นใหญ่135คราวนี้มาดู115ครับ115กันบ้างนี่ดีกันไปคนละอย่างแต่ที่ทั้งที่เหมือนกันคือเดือดเหมือนกันของคู่มันหยดติ๋งเลยวันนี้ไฟต่อไปของ Galaxy ครับคุณกิติพงษ์นู่นเลยครับขึ้นไปที่อำเภอเชียงคานครับวันที่29ครับไปดูการชิงแชมป์โลกเฉพาะการของสแตมป์
ช่วงนี้น่าไปเที่ยวครับจังหวัดเลยอากาศกำลังดีดีเลยครับใช่ครับแล้วก็ช่อง3ก็ทำการถ่ายทอดสดด้วยครับครับ29กันกรกฎาคมนะครับเจอกันพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีต้องระวังครับเราชอบล้วงล่างครับเฉียวๆห้องเครื่องนี่เก็บนิดเก็บหน่อยก็ครับก็ชมกันต่อครับเกมมันๆจากการถ่ายทอดสดของช่อง3ครับก็ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงครับแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะครับแม่จะฟ้องอีกแล้วครับแม่ต่อยต่ำไม่ได้เลยครับแต่ว่าดูเมื่อสักครู่เนี่ยภาพช้าในจังหวะมันคาบลูกคาบต่อนะครับคือล็อกคอกางเกงหน่อยแกก็ฟ้องแล้วครับทนายของเจ็ตลีแม่แล้วเป้าแกนิดเดียวครับจะให้ต่อยตรงไหนดึงขอบกางเกงมาซะยึดหน้าอกครับลุ้นกันต่อครับไปเป็นไรครับปัดมวยต้องแก้ไขกันไปเสี่ยงนิดเชียวหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจครับคนต่ำเลยครับเจ็ดลีดเนี่ยจังหวะใกล้ๆนี่แกจะมีอัปคันงัดขึ้นมาครับอินทนนท์ต้องระวังครับขวาตรงถึงก็เอียงเลยครับลูกนี้ถ้าไม่ได้คาบลูกเล็กนี่กล้ามเนื้อคอย่นไปแล้วล่ะครับครับโอ้โหโดนขวาเต็มๆครับแล้วก็พยายามที่จะแหมแยบสร้างจังหวะบ้างนะครับเจ็ดลีอินทนนท์อยู่ในระยะแบบนี้น่าจะได้เปรียบนะครับช่วงชกยาวกว่านั่นแหละครับเสียงคุณอนันต์ตัวลือครับลูกพี่บอกว่ามัดล่างแล้วก็มีขวาบนด้วยครับยับซ้ายตัดด้วยขวาล่างมาตามใบสั่งเลยหรือเปล่าครับอินทนนท์ซ้ายซ้ายผ่านตลอดหรือไม่ครับเจสลีนี่เก๋าครับยกคางแนบหัวไหล่เอาไว้สายยังมีพลังอยู่นะครับต้องระวังครับอินทนนท์หน้าเปิดหน้าลอยไม่ได้ครับมั่นใจมากว่าอันตรายนะครับจังหวะต่อยหลุดนี่ต้องระวังนะครับเขารอสวนอยู่ครับนี่ครับทางพี่เลี้ยงนี่สามดักทุกขวาดอกนี้เข้าลิ้นปีนะครับพยายามจะมูฟเข้าไปนะครับโยกเข้าไปแล้วตัดลำตัว2สัมผัสครับหมัดใบหูเอาไว้เลยนะครับหมัดที่ไม่ได้ออกต่อย3หมัดที่ไม่เข้าเลยนะครับครับครับก็ขยับเดินเบียดเข้าไปต่อครับอินทนนท์โชคทรงนี้นี่แหมคุมเกมได้ครับเอาละครับลงลำตัวไป 3-4 หมัดชุดนี้สวยครับอ้าวล้วงคืนบ้างครับเจตลีโอ้ใส่กันมาหยุดจริงๆครับวันนี้2คู่ครับต่างอารมณ์เลยนะครับเอาละครับงัดแรกกัน135คู่นี้115ยืนหัวศีรษะชนกันปลายเท้าเหยียบกันแล้วครับใครดีใครอยู่อีกคู่นึงครับล้วงท้องแลกกันใครท้องดีกว่าครับเอาดร.จรินทร์สวนแก้วผ่านตำรวจเอกสามารถพรหมชาติดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองแล้วก็รวมถึงแฟนๆหน้าจอช่อง3ครับครึ่งทางครับยกที่6ใช่ครับก็อย่าลืมนะครับการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มแมนซัมครับเครื่องดื่มแกร่สปอนเซอร์บริษัท2002จำกัดครับบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดครับโดยคุณชัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยชัดหรือว่าหมอเสงนะครับบริษัทเชฟโรเลเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดยาท่าน้ำขาวไทรนครบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดแล้วก็อย่าลืมครับนัดต่อไปของ Galaxy Boxing ครับ2นัดติดต่อกันเลยครับทั้งวันที่27และ29กรกฎาคมครับ27นี้ไปพบกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับส่วน29ไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยทั้ง2ช่องทั้ง2รายการครับช่อง3ถ่ายทอดสดทั้งคู่ครับบรรยายเสร็จช่องวันที่27ก็ตีขึ้นรถทัวร์ไปเลยครับไปเที่ยวเมืองเลยนะครับเอาครับเดินเบียดเลยครับทางอินทนนท์ครับนี่ครับแรกจังหวะวงในนี้แรกกันใกล้ๆครับต้องระวังนะครับทางด้านของเจสตีนั้นฟุกซ้ายแคบสวยกว่านะครับกับมีอัปคัทขึ้นด้วยนะครับเราถ้าซ้ายห้อยเมื่อไหร่ก็มีโอกาสหล่นนะครับนะครับพยายามจะตัดลำตัวครับมาหลายชุดแล้วนะครับตัดลำตัวของอินทนนท์อินทนนท์ก็มีอัปคัทสวนเหมือนกันครับแม่ลูกระยะสั้นๆต่อยประชิดประชิดสมัยตอนนี้นี่ต้องย้อนนึกถึงครูเท่าชนะซับแก้วเลยครับสอนพิระเขาทรายอย่างนี้ครับเข้าไปโยกบิดหัวไหล่กระตุกขึ้นครับวันนี้มาด้วยครับแต่สอนไม่ได้ครับเขาทรายกรรมการครับใช่ครับพอมาทำหน้าที่เป็นกรรมการซะแล้วเอาละครับพยายามที่จะหาเหลี่ยมหามุมครับอินทนนท์ตัดลำตัวเข้าไปได้สวยครับชุดนี้แม่เจนลีมีทั้งแยบมีทั้งตบกระโหลกครับตอนนี้ก็ดูระบบการเคลื่อนตัวครับคุณกิติพงศ์ครับระบบพลิกตัวการหมุนตัวของเยสลีนสวยงามมากนะครับติดตัวแต่ว่าอินทนนท์อย่างว่าครับประเภทหัวไปก่อนชนดะอย่างเดียวครับหายใจทันหรือเปล่าเจสลีนี่ครับมาแล้วซ้ายทำได้ดีครับเลี้ยงที่มุมของอินทนนท์นี่สั่งต่อยเป็นชุดเลยครับ
ต่อยทีละหมัดในโอกาสจะโดนยากครับต่อยทั้งที3 4หมัดเลยครับเอาครับแลกกันทีต่อทีครับอย่างนี้โอ้ยอินทรนก็โดนเหมือนกันครับหมัดแก้ประคัดของเจนนี่ไม่ใช่ว่าไม่โดนครับอ้าวอ้าวอ้าวเอาครับใครจะเอียงก่อนครับโอ้ยโอ้ยยิ่งชกยิ่งแรงครับเจนนี่เอาครับมาเน้นลำตัวนะครับยกนี้ปลายยกโอ้เห็นเลยครับว่าเน้นลำตัวแล้วอินทรนโดนลำตัวเข้าไปก็มีอาการตัวงออ่อนๆเหมือนกันครับพักสักครู่ครับงานยกที่ผ่านมาสนุกนะครับคู่นี้ยังตื่นเต้นครับ115คู่แรกออกสตาร์ท135นี่ครับบรรยากาศแฟนๆครับแม่เชียร์ชูไม้ชูมือได้บรรยากาศครับท่านครับก็ขอบคุณไปยังบริษัทห้างขยะตราใบห่อนะครับก็ขอบคุณไปยังบริษัทสมบริตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่ครับบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วคุณรงค์วงประเสริฐการจัดทวีสเปเชียลคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยไทยเฮ้าส์น้ำผึ้งที่หัดใหญ่แล้วก็น้ำดื่มตราริเจนซี่ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูชิต้าโดยคุณไกลสวัสดิ์ลุนาวันนะครับแล้วก็ร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณครับที่ห้างพันทิพย์ครับที่ชั้น3 5,000 ทิพย์ครับก็นั่งลุ้นอยู่ครับพี่เลิศธุรกิจแม่กำลังไปได้สวยคุณนิวัฒน์มาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดครับโดยเฉพาะรายการต่อไปทั้ง27แล้วก็29ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมครับทางด้านของอินทนนท์กระทิงแดงยิมนักชกจากจังหวัดสกลนครแต่ว่าชื่ออินทนนท์ครับแม่กินยากครับวันนี้คุณทวีสินนี่สั่งของหินหินเหนียวเหนียวมาให้พิสูจน์เลยครับครับก็ถือว่าเป็นผลงานของกาแล็กซี่ที่โดดเด่นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเอาละครับตามมาฮุกซ้ายซ้ายได้สวยครับอินทนนท์ช็อตนี้เจนลีจะเปิดเกมเดือนมาเอ้าเซฟขวาหนึ่งขวาเอ้าอัพคัทขวาเข้าปลายคางเหมือนกันครับอินทนนท์เจอซ้ายอีกแล้วโอ้โหวันนี้เจอกระดูกขัดมันแล้วครับทางด้านของอินทนนท์อ้าวโดนหนึ่งสองเจอ3 4หมัดแล้วครับตอนนี้ที่ผ่านมาก็ฉลาดครับคุณกิติพงศ์นวดลำตัวนวดชายโครงครับแล้วยกนี้ดูครับมาเล่นเล่นของสูงครับเล่นใบหน้าครับเอาครับอินทนนท์รับแล้วต้องคืนบ้างครับอย่ารับอย่างเดียวครับอินทนนท์เดินเข้าไปแล้วต้องใส่ต้องออกอาวุธครับต่อยยากครับเจสลีย่อตัวลงลดการกดการลงมาให้ท่อนแขนนั้นปิดชายโครงเอาไว้นะครับครับถือว่าเป็นมวยซ้ายที่ฉลาด IQ มวยดีเลยทีเดียวครับเอาละครับอินทนนท์ต้องเริ่มตั้งหลักเปิดเกมเบียดเข้าไปใหม่ครับโอ้เจสลีซ้ายโดนศีรษะครับวันนี้ฝ่ายต่างประเทศคุณทวีสินนี่เอาของแข็งของหินมาพิสูจน์เลยนะครับพิสูจน์ว่าจะไปได้แบบรุ่นพี่ๆอย่างพีระเขาทรายภูนสวัสดิ์เด่นเก้าแสนโอ้ยโดนอีกแล้วครับขาปัดเลยครับโอ้โหอินทนนท์ครับโดนเข้าไปน่าจะขายดีนะครับนักมวยรายนี้ฟิลิปปินส์เจสซีนะครับจำชื่อให้ดีลูกแคบๆนี่ต่อยแม่นมากปลายยกครับไล่ไม่ทันนะครับ 3-4 เมตรครับโดนเข้าไปสะเทือนช้างครับโดนอย่างนี้ช่วงยกไปครับเดินเข้ามุมนี้มั่นใจเลยครับกลับมาที่ต้องผู้บรรยายครับครับเราอยู่กับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณนิวัฒน์ครับสวัสดีครับก็สวัสดีไปยังแฟนมวยทั้งบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาในวันนี้ทั้ง2คู่ครับครับก็ผมก็ดูแล้วจัดว่าอย่างดีมากนะครับครับเป็นมวยชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ที่คู่ขี้นะครับโดยเฉพาะคู่แรกเนี่ยพันกรจับไต่บอลนี่ก็ต่อยกันสนุกมากนะครับคู่นี้เรียนถามเฮียแม้โดยตรงว่ามีโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาอีกหรือเปล่าในเมื่อผลที่มันเสมอกันออกมาครับเพราะว่ามีฮะที่ต้องติดต่อทางสมาคมทางระดับ UBBAเชียร์ของครับครับเรียนถึงรายการวันที่27แล้วก็29ครับทีมงานที่27เราก็จะมีจัดมวยสากลครับรอบโลกนะประจำปีนะครับที่ท้องสนามหลวงครับซึ่งวันที่28เนี่ยซึ่งเป็นวันเฉลิมครบอายุ 60 พรรษาของ63 พรรษานะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครับซึ่งเราก็มาจัดมาเตรียมกันทุกปีนะครับแล้วปีนี้ก็เช่นเคยครับจัดที่ท้องสนามหลวงแต่เป็นวันที่27ของล่วงหน้าตะวันหนึ่งครับแล้วมีการถ่ายทอดทีวีSD นะครับคุณช่อง3ครับก็ติดตามนะครับวันที่7แล้วหลังจากนั้นครับวันที่29 29ก็ช่อง3ไปที่จังหวัดเลยครับครับเป็นครั้งถ่ายทอดสดอีกแรกครั้งนึงซึ่งเป็นมวยโลกของเราคุณอยู่ UA นะครับซึ่งเป็นการชิงแชมป์
ฉพาะการอุ้มไฟเวทที่วังครับระหว่างสแตมสิงห์แดงยิมนะครับครับครับเกโกริโอนะโรเบนนะครับซึ่งเป็นชาวโดมินิกันครับซึ่งเกโกริโอเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นถึงแชมป์ชาวใต้ครับของเราสแตมก็เป็นแชมป์ระดับยูบีเอเชียครับนี่ก็ทางสมาคมมวยโลกก็ได้อนุมัติให้เป็นการชิงแชมป์เฉพาะคันในรุ่นไฟเวทของระดับยูบีเอเฉพาะคันแชมป์ชนแชมป์เนี่ยแชมป์ที่ได้รับเป็นแชมป์ระดับยูบีเอเชียครับก็แม่สแตมวันนี้ถือว่าโอกาสก้าวขึ้นมานี่เร็วมากนะครับในการก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกครับก็สแตมก็พอดีก็มันได้จังหวะที่ว่าก็อนุมัติเป็นกรณีพิเศษว่าเราแชมป์ภาคต่อแชมป์ภาคครับครับก็แชมป์ภาคลาตินตามโซนต่างๆครับถ้าไม่ถามคุณนิวัฒน์นี่ถือว่าเป็นเรื่องเคยครับโดยเฉพาะทางด้านของนักชกหัวใจชาวไทยคนใหม่ธีรชัยครับเจ้าขาวครับธีรชัยก็มีคิวจะถึงที่21สิงหาคมครับนะครับ21สิงหาคมนะครับผมก็เตรียมจัดธีรชัยครับครับถ่ายอันดับโลกอีกครั้งหนึ่งคิดว่าถ้าผ่านวันที่21สิงหาคมได้ก็อันดับจะต้องเลื่อนลดลงมาคือแบบ5อาจจะเป็น4หรือจะเป็น3ครับครับต้องค่อยๆทำกันไปแต่ณตอนนี้ก็มีบริษัทเข้ามาตัวแทนของท็อปแรงนะฮะเข้ามาทบทวนแต่ว่าเราต้องดูสัญญาก่อนนะนี่เป็นมวยใหญ่นะครับก็อย่างเฉพาะธีรชัยเอามาสนับสนุนจนถึงท็อปไฟแล้วอยู่อันดับที่5นะเราก็คิดว่าเราใช้เวลาและหลักทรัพย์เนี่ยพอสมควรที่การลงทุนนะฉะนั้นเราต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังอีกรายหนึ่งนะครับคุณกิติพงศ์ครับทางด้านของธีรชัยเป็นนักชกที่ใช่น้ำหนักเยอะรุ่นใหญ่ก็น่าสนใจครับน่าสนใจถ้าเผื่อทั้งทบเล็งตกลงกันได้นะครับในหลักการต่างๆนะก็คิดว่าปีหน้าครับครับจะเปิดสักครั้งใหม่ในมุมมองของคุณนิวัฒน์ครับไปอยู่กับท็อปแรงค์นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอย่างไรครับผมว่าเรื่องดีนะครับจากเราจะได้ไปไกลครับนะครับจากเราจะได้ไปไกลจะได้ไปต่อยถึงรัสเวกัสนู่นไปตามนิวยอร์กนู่นเพราะท็อปแรงค์เขามีสาขาเยอะครับเป็นกรณีที่เอเชียก็มีที่มาเกานะครับแล้วพวกเราก็มีสวัสดีชัยก็มีสิทธิ์จะไปต่อยรายการต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของธีรชัยนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องสัญญาคุณนิวัฒน์ก็ต้องดูดีๆนะครับสัญญาก็โหต้อง80ขั้นหน้า80ขั้นหน้าก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาก็ต่างกันนะครับเขาเป็นภาษาหนักๆหน่อยครับตรงนี้ทวีสิงห์เขาทำงานหนักจริงแต่ก็ต้องใช้ทนายที่เป็นอาชีพคือเรื่องภาษาดีครับแล้วเรื่องกฎหมายดีด้วยทำงานเดียวเสร็จไปแล้วต้องการทำผิดพลาดมันก็ไม่เคยดีครับเราก็ชมบอลกันไปด้วยครับคุยกับคุณนิวัฒน์ไปด้วยครับดูเกมดูรูปเกมของอนาคตของนักมวยในสังกัดแล้วอันนี้คุณนิวัฒน์มองว่านักมวยรายไหนหรือว่านักมวยคนใดมีโอกาสมากที่สุดในการก้าวขึ้นสู่การเป็นแชมป์โลกนี่ตอนนี้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้หมายมั่นปั้นมือว่ารายแรกก็ต้องคงจะเป็นสแตมก่อนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับสแตมก็สแตมเริ่มเจ็บตัวมาตั้ง2เดือนกว่าแล้วนะครับถ้าถึงวันเจ้าก็มี3เดือนก็แข่งบ้างแล้วดีขึ้นกว่าเขาเยอะนะครับซึ่งในการชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะผมก็มีเชื่อมั่นในตัวนะครับยังไงก็เราเจ้าบ้านด้วยนะครับแต่ว่าตามอายุของสแตมแล้วเพิ่งย่างเข้า17ครับนะครับเป็นเด็กกระดูกกระเดี่ยวยังอ่อนนะฮะจะมาเจอกับเกโกราโลเลอบอนเนี่ยอายุถึง33เลยจะก็หนักใจนะเราจะชนะคนปลายๆก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วอาจจะปลายๆก็อาจจะหมดจะมาเราหนุ่มต้นๆก็ต้องอาจจะเป็นรองในประสบการณ์นะครับทำเป็นนักมวยครับก็เรียกว่าต้องลงทุนไปเรื่อยครับครับครับหมดยกที่9พอดีก็หมดทีก็กำลังสนุกเข้มข้นนะครับครับก็ยังอยู่กับคุณนิวัฒน์นะครับครับส่วนมวยใหม่ๆที่เรากำลังสร้างอยู่นะเพราะผมเรียนตรงๆว่าบริษัทเราปี2ปีเนี่ยเขาขาดเชิมโลกไปครับนะครับของเราเป็น UBA ไปเพราะมันขาดช่วงไปฉะนั้นพวกใหม่ๆคู่ต่อไปจะเป็นโรนันกิจนะ
วิทยาเทคโนโลยีเนี่ยพอริกรุงเทพซึ่งเป็นของผมเหมือนกันแต่ชกกันนั่งมวยเราลูกด้วยกายแจ้งชิปมนกชัยครับรณกิจนี่รณกิจนี่ก็น่าสนใจนะคุณในวันครับถ้าน้องๆเยาวชนที่ชมช่อง3อยู่อยากจะมาเข้าสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion ต้องทำอย่างไรมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับครับวิธีการก็แล้วก็คัดเลือกพวกมวยที่ว่าอายุก็ระวัง14 15นะครับครับโดยเฉพาะอย่างนี้บัดน้องอ่ะช่วงจบประมาณปปลายนะปฐมปลายหรือมัธยมต้นวันเรียนมัธยมปลายนี่ช่วงอายุ17-18ครับถ้าเราต่อยมวยดีเราก็มีสถานที่เรียนต่อครับแต่ทางไม้แล้วก็ได้อนุเคราะห์ครับให้เรียนถึงปริญญาเอกนี่หมายถึงว่านักมวยที่มาอยู่กับ Galaxy นี่ท่านดร.ชาญชัยท่านดร.บังออนก็จะสนับสนุนเรื่องการเรียนด้วยครับเพราะนักมวยทั้งหมดก็ซ้อมอยู่ที่ Galaxy นะครับโชคดีสองชั้นนะทั้งหมดที่ชลบุรีนะได้เรียนฟรีด้วยก็ได้เรียนฟรีด้วยครับก็ทางไม้แล้วก็สำหรับมุ่งกีฬาอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะกีฬาทุกชนิดด้วยครับตอนนี้ขนาดเหรียญทองสีแกมเที่ยวนี้นะทางไม้เลยที่ดีกันเยอะนะ16เหรียญทองก็พอดีใจให้กับทางไม้เลยน้องเมย์รัชนกก็กำลังศึกษาอยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องเอามากครับอย่างรณกิจวอเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนี่ก็เหรียญทองสีเกมเหมือนกันครับนะครับเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นสีเกมที่เมียนมาแล้วตอนนี้มาเทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพในสังกัดของ Galaxy ก็น่าจับตาครับคว้าชัยชนะมาได้ตลอดด้วยเป็นมวยที่ครบเครื่องด้วยครับเดี๋ยวต่อยเป็นคู่ต่อไปนี้ด้วยครับติดตามนะครับผลงาน Galaxy ต้องขอบคุณคุณเดวัฒน์นะครับหลังจากที่สร้างพิระเขาทรายเขาคอสร้างสงครามชนะปอบอินมาแล้วก็อีกหลายคนน้องๆที่อยากจะเดินรอยตามพิระเขาทรายก็มาเลยครับทีมงาน Galaxy นอกจากจะชกมวยแล้วยังได้เรียนฟรีๆครับที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรีที่แห่งนี้ครับที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่สนับสนุนเกือบทุกชนิดกีฬาเลยครับเพราะว่ากันอย่างนั้นครับจับตาดูกันไปครับแหมวยคู่นี้เวลาก็กระชั้นกันเข้ามาทุกทีนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเหนียวจริงๆครับสั่งของหินมาทั้งนั้นนะครับมวย2คู่นี่เรียกได้ว่าใช้เวลากันเต็มเหยียดเลยทีเดียวครับวันนี้การถ่ายทอดสดคุ้มค่าครับใช่แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ยังชมอยู่ภายในห้องประชุมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่นะครับยังมีมวยให้ชมกันอีก3คู่นะครับในนี้ก็ยังปักหลักชมกันเหนียวแน่นนะครับยังไม่หนีไปไหนครับเพราะว่าคู่สำคัญอีก3คู่นั้นส่วนใหญ่แล้วสนุกตื่นเต้นแล้วก็พลิกไปพลิกมาด้วยนะใช่ครับจับตาดูก็ไม่ว่าจะเป็นรณกิจหรือว่าจะเป็นเด่นนิพากิจนิวัฒน์นี่ก็มวยดาวรุ่งมีอนาคตทั้งนั้นแหละครับและอายุยังน้อยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยด้วยปลายยกที่10แล้วครับหมดยกพอดีเหลืออีก2ยกนะครับก็การจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับการจัดการแข่งขันในวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มแมนซัมเครื่องดื่มกระทิงแดงคุณเริงยศยิตจีนนะครับผู้ให้การสนับสนุนกระทิงแดงก็อยู่กับคู่กับคุณนิวัฒน์มาโดยตลอดครับคุณนิวัฒน์ครับดูเกมในคู่นี้นะครับคู่ระหว่างอินทนนท์กับเจตลีปุริซิมาเนี่ยครับดูเกมมาถึงช่วงนี้นี่มองแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่ายังคู่ขี้อยู่นะครับคะแนนก็ไม่ได้ชนะเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าตะกี้เราก็ให้สัมภาษณ์ดูไปสัมภาษณ์ไปนะรู้สึกว่าทางอินทนนท์เนี่ยจะอ่อนโยนไปนิดหน่อยนะครับทางเราได้ลูกแต่ทางเชนดี้ก็เชนดี้ก็แรงขึ้นมาครับอย่าไปประมาทนะครับมีสิทธิ์จับใครนะถ้าอินทนนท์ยังตอนไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าการทำหน้าที่ตัดสินของคณะกรรมการที่ WBA Asia ส่งมานี่ต้องบอกว่ากรรมการทุกคนนี่บริสุทธิ์ยุติธรรมให้คะแนนกันตามหน้าไม่มีตามหน้าเสือนะครับมีต้องยอมรับว่าต่อยสนุกทั้ง2คู่เลยนะครับส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดจนเกมการชกในวันนี้แล้วก็ผลการแข่งขันในคู่อื่นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในนิวส์ลิมมวยสยามรายวันนะครับนิวส์ลิมสยามกีฬารายวันแล้วก็มวยสยามรายสัปดาห์ตลอดจนนิตยสารมวยโลกครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะวางแผนก็จะมีผลการแข่งขันตลอดจนเบื้องหน้าเบื้องหลังมาให้ได้รับทราบกันอย่างละเอียดยิบครับแรกต่อแรกครับแต่เกมยังคู่ขี้สูสีครับยกนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ห่างอินทนนท์พยายามจะเบียดเข้ามาใกล้ๆวันนี้ซ้ายเจอซ้ายครับอินทนนท์เองก็คงจะหนักใจไม่น้อยผู้ชกที่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันเนี่ยบ้านเรานี่ส่วนใหญ่เอานักมวยไทยมาดัดมาแปลงคุณในวันครับข้อที่ต้องปรับปรุงของนักมวยไทยบ้านเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างครับผมว่านักมวยไทยของเราเนี่ยนะหนึ่งต้องมีเบสิกครับต้องมีเบสิกเพราะว่าเบสิกสำคัญก็อย่าดูว่าเราเล่นลุ่มดักหรือลุ่มทนครับถ้าว่าเวลาไปต่อยเบื้องนอกแล้วไ
ปดูมวยเมืองนอกแล้วนะถ้าจริงๆไอ้พวกมวยมันหนักหรือดูทะเลาะกันแต่ไม่มีเบสิกนะเพราะต่อยไปเลยถ้าสี่ห้ายกแล้วนะไอ้คู่สู้เนี่ยถ้าสำหรับชิงแชมป์โลกนะมันจับทางหมดได้จะต่อยไม่ถูกบ้างอะไรต้องต่อยไม่ถูกกำลังก็อ่อนแรงแต่พวกที่มีเบสิกที่ชกฉับชัวร์เนี่ยจะได้เปรียบเยอะเมื่อต่อยเราเมื่อเราหรือต่อยเข้าไปแต่นี่คือครับมวยเมื่อครั้งก่อนที่มีมวยคู่หนึ่งที่มวยญี่ปุ่นต่อยกับนักมวยไทยใช่ครับซึ่งต่อยกับอำนาจเนี่ยไอ้อิวการน้อยเนี่ยมันเดินเข้าไปทื่อๆเลยครับเข้าไปอำนาจมีเวทดีพอต่อยไปเลยสามยกเข้าไปสี่ยกก็ขาดเลยครับศึกษาไว้ครับน้องๆนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญขององค์การมวยโลกจริงๆนะคุณนิวัฒน์ต้องบอกว่าในสมาคมมวยโลกนี่ชื่อนี้ต้องบอกว่ายังขายได้ครับเอาละครับเดินทางมาถึง3นาทีสุดท้ายของการแข่งขันในคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับอินทนนท์ฝ่ายแดงกับเจ้าของตำแหน่งชาวไทยนะครับกับเจนลี่พูลิซิมาผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับก็เรียนย้ำนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่27แล้วก็วันที่29ครับ2รายการกับ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าจิวรรณวัฒน์ช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณนิวัฒน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับครับครับก็จะได้ไปเตรียมตัวบนเวทีนะครับเราจะนั่งบรรยายคู่นี้อีก1ยกไปบนเวทีก่อนครับดูครับอินทนนท์กับทางด้านของเจสลีครับอินทนนท์ยังจะเปิดเกมเดินเอาละครับยกสุดท้ายอาจจะเป็นคะแนนชี้เป็นชี้ตายก็ได้นะครับในยกนี้ครับเบียดเข้าไปครับอินทนนท์เป็นยกทำได้ดีเอาละครับเจสลีออก1 2 3ไม่โดนครับชุดนี้พยายามจะหนีแล้วครับตอนนี้เจสลีเหล่านั้นได้ลูกขยันแล้วครับคุณกิติพงศ์ต่อยเยอะนะครับพอๆกับไทโฮนะครับคนนี้ต่อยดีมากขยันต่อยเบียดเข้าไปครับอินทนนท์ถูกสายออกมาได้สวยครับยังไงนะครับแต่สายไม่ถึงเจลียกนี้รับเกินไปหรือเปล่าเลยครับก็อยากว่าครับอินทนนท์นี่แกเดินบทตลอดนะครับขวาได้สวยตัวน้ำหนักมันของเจลีนั้นดูจะเบาลงแล้วนะครับก็สู้กันมาเกมยาวๆอีกคู่นึงครับนะครับไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับหมดยกสุดท้ายแล้วเราสองคนคงลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สนุกเกมโชว์มันๆครับติดตามกันได้นี่ครับช็อตสวยๆโอ้โหแลกกันสนุกเหลือเกินครับไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครั้งหนึ่งครับคุณดำรงตายทองเชิญครับถึง12ยกนะครับระหว่างอินทนนท์กับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับเจสลี่รอคะแนนตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการมิสเตอร์ยางซุปชิมให้อินทนนท์117เจสลี่111กรรมการพินิจให้อินทนนท์114เจสลี่114กรรมการเขาสายกาแล็กซี่นะครับให้อินทนนท์116ให้เจสลี่112เป็นอันว่าอินทนนท์นะครับเป็นผู้ชนะในโอกาสนี้ขอเชิญท่านดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมทั้งคุณศักดานะครับยุวสถาพรประธานกตตรสนธรรมศาลานะครับแล้วก็อีกท่านนึงวันนี้พันตำรวจเอกสามารถพรหมชาติผู้กำกับการสนธรรมศาลานะครับให้เกียรติวันนี้คาดเข็มขัดนะครับให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับอินทนนท์นะครับอินทนนท์เป็นผู้ชนะเจลลี่นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ไปด้วยคะแนนนะครับในโอกาสนี้นะครับรับจากกระทิงแดงก่อนนะครับกระทิงแดงคุณเรืองยศเข้าเลยครับ